بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก็ยังมีคำพูดเหมือนเดิมว่าดีใจพี่น้องรู้ไหมความดีใจมันมีหลายแบบทำยังไงให้การดีใจของเรามันทะลุถึงอาคิเราะห์ทำยังไงให้ความดีใจของเรามันถึงอาคิเราะห์ฉะนั้นคนหลายคนมีดีใจหลายแบบอู้ดีใจได้มีงานทำดีๆโอ้ยดีใจได้แฟนสวยอู้ดีใจได้แฟนหล่อการดีใจมีหลายแบบแต่ถ้าดีใจทำให้ถึงอาคิเราะห์นี่ดีใจที่ได้เรียนหนังสือสำหรับผมเนี่ยดีใจที่ได้บรรยายได้สอนหนังสือเพราะชีวิตของเราไม่ใช่แค่อยู่ดุนยาเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวบังมีโอกาสแค่ครั้งเดียวก่อนวิญญาณออกจากร่างถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วไม่มีโอกาสแล้วแม้กระทั่งจะกลับมาบ้านยังไม่มีสิทธินี่กูโบอยู่ติดกับสุเราอยากจะขึ้นมาละหมาตาฮัจญุดก็ไม่มีโอกาสฉะนั้นจงดีใจนะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งที่มัสยิดได้กินชาฟรีๆขนมปังแถมนั่งห้องแอร์ถามว่าเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านน่ะผัวเราจะเปิดให้เราไหมแอร์เนี่ยเปิดเองมีไหมผัวเราจะไปเธอมานั่งตรงนี้นะชมวิวมีไหมมาโอ้มีหรือไม่มีนี่มีคนจัดเก้าอี้ให้นั่งห้องแอร์มีชากินนี่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะนี่แค่อยากจะเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วอะดูสิฉะนั้นไม่รู้พี่น้องรู้มาผมขับรถมาใช่ไม่ใช่แค่นะลองที่ดูน้องจอกปืดทำไมถึงมาซึ่งจริงๆอ่ะที่สอนมีผมต้องสอนอยู่แล้วที่โรงเรียนแต่โอกาสไงโอกาสที่ได้มาทุ่งคุแสดงว่าเขาเลือกเราโต๊ะครูมีเป็นร้อยแต่เราได้รับสิทธิ์นั้นฉะนั้นผมจะไม่ทิ้งโอกาสเลยจะไม่ทิ้งโอกาสเมื่อคืนผมบรรยายที่เสรีไทยสุเหร่าแซเต็บเราไปบรรยายดูนะเวลาเราไปบรรยายเนี่ยเรารู้ว่าเขาให้ซองเราเท่าไหร่เราเดาออกเราเดาได้แต่สิ่งที่เหนือจากตรงนั้นเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนมีคนสลามปั๊บเอาตังยัดมืออุ้ยเราแรกก็ทำกึ่มยังไม่บอกเดี๋ยวกูขึ้นรถก่อนเถอะมึงกูดูแน่นั่นชีวิตพี่น้องเวลาเราอยู่แบบนี้นี่พี่น้องไม่ได้เป็นโต๊ะครูสักทียังกินชาฟรีเลยอ่ะถามว่าอยู่บ้านสามีชงเปล่าแล้วก็จัดให้แบบนี้หรือเปล่าโอ้โหด้วยมีสามีดีขนาดนี้เลยเหรอรักษาให้ดีอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดอย่าให้ใครเอาไปนะนั่นชีวิตของเราเนี่ยต้องดีใจถ้ามีโอกาสหัวข้อผมคิดว่าบังมูฮัมหมัดเนี่ยน่าจะไปเรียนที่อลาติกวันนั้นเลยเอาหัวข้อนี้มาว่าเราดีพอแล้วหรือยังก็เพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอาจารย์ฉันก็ไม่ได้แก่ฉันก็ละหมาดฉันก็ขอดุอาทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้โทษอัลลอฮ์อีกเบื่อแล้วขอไปขอโต๊ะเนี่ยดูป่วยเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งถ้าอัลเลาะห์ให้หายกับโรคมะเร็งสมมุติคนอาจารย์ฉันเป็นมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวก็ตายอ่ะทุกคนน่ะต้องตายอัลเลาะห์ให้หายมาโรคมะเร็งแต่ไปโดนรถชนเอามั้ยก็นั่นแหละฉะนั้นวันนี้ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องคิดในแง่ดีอย่างเดียวถ้าคิดในแง่ร้ายทุกพี่น้องรู้มั้ยผมนี่เรื่องเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่สนใจอะไรจะเกิดเราแก้ไม่ได้หน้าเราอัลลอฮ์
มาชาลออย่างนี้เดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นดีกว่าฉะนั้นเรื่องของศาสนาเราจะทำยังไงต้องสำรวจตัวเองต้องสำรวจตัวเองเดี๋ยวเราไปดูอายะห์กุรอานนะครับว่าชีวิตของเราไม่ใช่หยุดอยู่แค่ดุนยาเราได้ยินคนนั้นตายอ้าวดูครูสุรินทร์ตายไปแล้วรวยก็ตายแล้วก็ได้ใช้ตังค์บ่ล่ะที่นาเยอะแยะตายแล้วครูสุรินทร์ดูอาจารย์ดูนะฮามิดอยู่ตรงไหนไม่รู้ได้มาเป็นอิหม่ามอยู่ดับทุนมิดอาจารย์ดูนะฮามิดเป็นเพื่อนผมอาจารย์ดูนะฮามิดเป็นเพื่อนผมนะครับเอาไปดูอายะห์กุรอานต้นนี้ก่อนอัลลอฮ์กล่าวว่าอย่างนี้นะครับในซูเราะห์กะฮ์ฟีรู้จักซูเราะห์กะฮ์ฟีมั้ยนบีสนับสนุนให้อ่านวันอะไรวันศุกร์แล้วอ่านกันมั้ยมาชาอัลลอฮ์อ่านจบมั้ยจบด้วยแล้วก็มาเรียนทำไมเนี่ยอัลลอฮ์มันอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูนะอัลลอฮ์บอกในสุรกาฟีเนี่ยอุลามะเชคอุไซมีนเชคอุไซมีนบอกวันศุกร์เนี่ยให้อ่านสุรกาฟีแล้วเขาก็แนะนำด้วยจริงๆวันอิสลามเนี่ยเริ่มตั้งแต่กลางคืนก็คือเข้ามักริบสมมุติวันพฤหัสมืดลงเข้าวันศุกร์แล้วเข้าตั้งแต่กลางคืนแต่เชคอุไซมีนบอกว่าอ่านสุรกาฟีเนี่ยให้เริ่มอ่านตั้งแต่เช้าก็คือซุบฮ์อ่านตอนไหนก็ได้ยันถึงละหมาดวันศุกร์นี่เชคอุไซมินแนะนำอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างน้อยๆอ่านซูเราะห์กาฟีซูเราะห์กาฟีมาหลายอายะอย่างน้อยๆ10อายะไม่ใช่ให้อ่าน10อายะแต่จริงๆมัน110อายะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสัก10อายะอันนี้เชคอุไซมินแกแนะนำแบบนั้นนะครับเอาไปดูนะครับเขาบอกว่ากุนมูฮัมหมัดจงประกาศเลยอินนามาอานาบาชารุมมิสลูกุมบอกนี่คนที่เจ้าจะไปได้ว่าเนี่ยว่าฉันก็คือนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนแก่พวกเจ้าแหละยูฮาอิไลยะเพียงมีวาฮีถูกมายังฉันอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดว่าพวกเจ้าทั้งนบีมูฮัมหมัดทั้งอุมมะห์นบีทั้งมนุษย์ทั้งหมดมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวพี่น้องไปดูเถอะการเคารพภักดีแต่ละศาสนาเนี่ยมันจะคล้ายกันหมดเลยไปดูทิเบตเขาก็นอนราบดูของศาสนาพุทธเขาก็กราบมันจะคล้ายๆกันแต่มันบอกไม่ถูกว่าออกไปแบบไหนน่ะออกไปยังไงเอ๊ะเราเวลาไปมองทำไมศาสนาพุทธเขามีศีล5แล้วเวลาไปดูจะคล้ายเคียงกันจนกระทั่งมุสลิมบางคนบอกอย่าว่ากันเลยทุกศาสนาดีหมดแหละคนอื่นพูดได้แต่มุสลิมพูดไม่ได้ดีแต่ไม่เหมือนทุกศาสนาดีแต่ไม่เหมือนอิสลามแต่ไม่ใช่บอกทุกศาสนาดีเหมือนกันหมดแหละมุสลิมพูดไม่ได้แบบนี้นะครับแต่พูดว่าศาสนานี้เขาดีไหมดีเขามีข้อดีศาสนานี้ดีไหมดีแต่อย่าเอาอิสลามไปเปรียบเท่านั้นเองเพราะอิสลามนบีบอกอัลอิสลามูยะอลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามน่ะสูงอิสลามสูงแต่คนเขารับไม่ได้เขาก็ต้องบอกของเขาอันนั้นเราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่เราบอกว่าทุกศาสนาแต่อย่ายกเว้นอิสลามเขาถามศาสนาพุทธดีไหมดีคริสต์ดีไหมดีอะไรดีแต่ไม่เหมือนอิสลามเพราะอิสลามมีดีแบบฉบับของมันจนกระทั่งนบีถึงบอกว่าดุนยาซิดยะนุนมุมินโลกดุนยานี่เป็นเหมือนคุกสำหรับคนผู้ศรัทธาดูดิขนาดถุงเท้ายังต้องใส่ดูอัลลอฮ์ปกป้องมุสลิมะเหมือนกระท้อนห่อเลยอ่ะเอาลองดูสิ
เราไม่ได้ดูถูกศาสนาไหนถามว่ามีศาสนาไหนสอนแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายอะห่อเลยแล้วเวลาผู้ชายคนหนึ่งได้ไปอัลเลาะห์ได้ทั้งกายกายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ดูสิออกนอกบ้านต้องใส่ถุงเท้าต้องคุมฮิญาบมีใครได้เห็นต้นคอมุสลิมาบ้างไม่มีสิทธิ์เลยนี่ความที่อัลลอฮ์ปกป้องมุสลิมะว่าเธอคือหญิงที่ประเสริฐดูสิเนี่ยเห็นหน้าเองถ้าเปิดออกมาอาจจะผมงอมันก็มีนะครับอ้าวฟันหลออีกดูนะอัลลอฮ์บอกกับนบีอย่างนี้ให้ไปบอกนะพระเจ้าของพวกเจ้ามีองค์เดียวฟะมังกานายัรยูลิกอร็อบบีฟัลยะมันอามะลันซอลิฮวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาใครที่ปรารถนาจะเจอกับอัลลอฮ์ข้อที่1ต้องปฏิบัติการงานที่ดีเราเคยเจอมั้ยอิคลาสอิคลาสจริงๆแล้วใจบริสุทธิ์ปฏิบัติการงานที่ดีการงานที่ดีหนึ่งฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่อะไรก็ดีหมดนะพี่น้องการงานที่ดีหนึ่งหัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์สองเอาแบบนบีมาแค่นั้นเองนั่นถึงจะว่าดีคิดเองไม่ได้ถ้าเราคิดเองเดี๋ยวต่อไปกุรอานดีไหมดีอ่านกุนวัลลอตอนอ่านอัตฮิยามะไม่เอาอะเอาอัตฮิยามากับกุนวัลลออันไหนดีกว่ากันกุนวัลลอเอ้าทำไมไม่เอากุนวัลลอมาอ่านแทนอัตฮิยาล่ะเพราะอัตฮิยาไม่ใช่กุรอานมันเป็นดูอาเป็นศอลาวาตแต่กุนวัลลอเป็นกุรอานถ้าคิดว่านู่นดีนู่นถ้าไม่นะมีนะมีแบบนะพี่น้องจบเลยใครก็อยากนั่นใครก็อยากก็ดูสิเต็มไปหมดเลยเราไปดูเรื่องของกูโบนบีกูโบบะเกียกูโบบะเกียทั้งหมดไม่มีอะไรไปปักเลยแต่บ้านเราทั้งปักทั้งปลูกปลูกไม่พอเอาศาลาเข้าไปไว้ข้างในอีกพวกน้ำท่อมเสร็จกูละมึงกูไปนั่งกินแม่นี่นั่นแหละไม่มีก็มายุ่งนั้นเวลาเราบอกอัลลอฮ์บอกคนจะไปเจออัลลอฮ์เนี่ยต้องปฏิบัติงานที่ซอและงานเหมือนนบีหัวใจมุ่งต่ออัลลอฮ์วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาไม่ตั้งภาคีใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราดูแบบอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยดีพอแล้วหรือยังและเราจะไปดูทีละข้อจริงมันไม่ใช่คนดีบางคนบอกอาจารย์คนเนี่ยบ้านนี่เขาไม่ยุ่งกับใครเลยเขาดีนะดีตรงไหนดีตรงไหนนบีไม่ได้อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยไม่ได้มีปรารถนาให้คนหนึ่งเกิดมาอยู่บ้านอ่านกุรอานไม่ไปไหนไม่ยุ่งกับใครนบีไม่ได้สอนแบบนั้นนบีไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูดินบีสอนยังไงและก็เราทำได้ปะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนัฟฟะซะอันนี้ข้อที่1มันนัฟฟะซะอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟะซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิยามินกิยามะห์นบีบอกว่าใครก็ตามทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจอัลเลาะห์จะให้เขาสบายอกสบายใจในวันกิยามะห์ตอนที่ถูกสอบสวนเนี่ยอย่างบางทีมีคนหนึ่งกุมใจเสียใจเครียดไม่รู้จะทางออกที่ไหนอะไรที่ไหนมีเรื่องเครียดเราทำให้เขาสบายใจอัลลอฮ์จะทำให้เราสบายใจตอนที่ไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ตอนถูกสอบสวนที่ทุ่งมะชัรพี่น้องรู้ไหมใครไม่เคยขึ้นศาลไม่รู้หรอกใครไม่เคยขึ้นศาลไม่รู้ยูซุปพงกวีขึ้นมาแล้วแต่เรื่องอะไรก็ว่ารออัลลัมพี่น้องนี่ขนาดศาลดุนยา
ขาเนี่ยสั่นตั้งแต่ไปจอดรถแล้วฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยว่าวันนี้ถ้าเราทำให้ใครสบายอกสบายใจเราจะโล่งอกโล่งใจวันนั้นเพราะวันที่อัลลอฮ์มาสอบสวนที่ทุ่งมาชัดและรอคอยบัญชีมันจะรับมือขวาหรือมือซ้ายนั่นแหละเงื่อเนี่ยจะไหลจนกระทั่งท่วมปากเพราะว่ากลัวไงความกลัวก็คิดดูวันที่ฟื้นคืนชีพไปรวงที่ทุ่งมาชัดลูกไม่รู้จักแม่แม่ไม่รู้จักลูกไม่มีใครสนใจใครเลยเรามีสามีดีไม่สนสามีก็ไม่สนเราขณะที่ไปตรงนั้นจะไม่มีใครสนใจเลยจะสนอย่างเดียวคือบัญชีน่ากลัวพี่น้องฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีล่ะไม่ต้องกลัวข้อที่หนึ่งเราทำให้คนโล่งอกโล่งใจเขาเรียกนัฟฟาซ่าเนี่ยหันใจหายใจโล่งอกโอ้โหนะดีนะอัลลอฮ์ดูฮัจญะห์คนนี้นะเขาช่วยเรานะเขาเป็นเพื่อนเรานะเขาปลอบใจเรามีกี่บ้านน่ะที่บ้านเนี่ยตายแล้วเอากับข้าวไปให้อ่ะไปสอนยังไงไม่รู้ให้บ้านคนตายทั้งไม่คนกินเนี่ยสอนไม่ตรงแบบนบีแล้วก็บอกเนี่ยฉันเลี้ยงอาหารเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะเอาผลบุญเลี้ยงอาหารให้กับคนตายนบีทำแบบนี้ด้วยไอเราคิดเองน่ะได้เนี่ยเขาคิดเองอ่ะทำไมเลี้ยงข้าวคนมันผิดตรงไหนเชิญคนมากินมันผิดตรงไหนนี่คือมนุษย์คิดถ้ามันดีนบีทำแล้วพวกเราต้องเปลี่ยนสิครับบ้านไหนตายข้างบ้านไปตลาดเช้าๆซื้อปลาตองโกมาฝากเขาปลาตองโกเนี่ยเขาก็ซื้อได้แต่เราซื้อให้โอ้โหรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านดีเว้ยเห็นไหมเขารู้สึกไม่เหงานี่เราต้องเปลี่ยนใหม่ข้างบ้านตายซื้อของไปเขากินบ้างวันข้างบ้านตายซื้อไปเหมือนกับนบีสอนว่าบอกว่าวันที่ยาฟัดตายอิสนาอูอัตตออามาลีอาลียะฟัดครอบครัวของยาฟัดเนี่ยยาฟัดตายไปทำสงครามรบนบีบอกกับซอฮาบะว่าพวกเจ้าจงทำอาหารไปให้บ้านยาฟัดนะเพราะว่ายาฟัดเสียชีวิตแล้วคนในครอบครัวก็อาจจะเศร้าเสียใจนี่โอ้โหผัวกะตายต้องเตรียมมีเตรียมแกงเผ็ดหุงข้าวต้องไปเอาคนนั้นมาคนนี้มามาช่วยเต็มหมดเลยเนี่ยไปเอาสูตรใครมานี่แหละพี่น้องอย่านะเนี่ยแต่นบีบอกให้พวกเราเอาอาหารไปนี่เห็นไหมเราเคยไปนั่งคุยกับเขาว่าเออเป็นยังไงเอานี่ซื้อวันนี้เอาขนมใส่ไส้เองกินเลยเอาเดินผ่านแจกเนี่ยให้เขารู้สึกสบายใจเขากำลังกุ้มใจทำยังไงให้เขาสบายใจเนี่ยอาลามะเราเป็นคนดีทำให้คนสบายแล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราข้อนี้ให้เราวันที่ไปรวมที่ทุ่งมัชัดอัลลอฮ์จะสอบสวนด้วยตัวของเองวันนั้นแหละหนักวันนั้นหนักกลัวไม่มีลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนไม่มีใครสนแล้วและถ้าลูกเราเกลูกเราเกมันจะโทษมันจะบอกกับเราว่านี่เอามะฉันไปด้วยลงนรกเอาไปด้วยมาบอกกูไม่เกี่ยวกูละหมาดทุกวันเลยมึงไปคนเดียวเฮ้ยไอ้มัดเอ้ยไล่ไปเราจะเข้าไม่ได้ตอนลูกเล็กๆสอนไหมอบรมเขาไหมดูแลเขาดีไหมติดตามพฤติกรรมเขาไหมอะไรลูกจะเอาเรากะให้ลูกจะเอาอะไรกะให้ลูกอย่าเกนะแขบอกลูกอย่าเกแต่อะไรอะไรก็ให้เวลาลูกเกโดนด้วยนะต้องยอมรับนะอย่าคิดว่ารอดนะนั้นทำยังไงให้คนเนี่ยสบายอกสบายใจอันที่สองมันยัสรออาลามุสิรินยัสรอัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ให้คนลำบากยืมตังค์คนลำบากยืมตังค์
ไปซอดก็ตั้งให้คนลำบากอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์ก็นบีบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสะดวกสบายทั้งดุนยาด้วยและอาคิเราะห์หลายคนนะครับพี่น้องจำไว้นะอีมานมันอยู่ที่แต่ละคนนบีถึงบอกว่ามุสลิมเนี่ยมนุษย์เนี่ยกะอัสนานินมิสตียังกะซี่ของหวีเลยเท่ากันแต่คนเหนือคนคือคนที่มีอิลลาบิตักวายำเกรงอัลลอฮ์มากเหมือนพี่น้องให้ใครยืมตังค์ไม่รู้นะผมอยากบอกพี่น้องถ้าเขาไม่ได้นัดกับเราเขาขอยืมตังค์พี่น้องอย่าทวงอีหม่านขั้นสูงเลยนะให้คนยืมตังค์ไม่ทวงโหอาจารย์ไม่ทวงได้เลยแหมอาจารย์ก็พูดได้อาจารย์กล้าทำป่ะผมทำมาแล้วผมทำมาแล้วไม่บอกว่าเป็นคนดีนะผมทำตามคำสอนเลยผมให้คนยืมตังผมไม่เคยทวงแต่ผมทวงกับอัลลอฮ์ผมทวงกับอัลลอฮ์เวลาเราดูเฮ้ยเราไม่ทวงหนี้แต่เราก็มีกินอ่ะนั่นแหละสุดยอดแล้วพอแล้วมีตังกินไม่ต้องมีเป็นล้านหรอกในตู้เย็นมีตังมีไอ้มีขนมนมเนยไหมมีตังในกระเป๋ามีไหมมีถึงไม่เยอะพอใจแล้วเพราะเราจะเอาบุญจากไอ้คนคนนี้จนกว่ามันจะมาคืนวิธีการให้ยืมตังมีเขายืมแสนหนึ่งเฮ้ยแสนหนึ่งคงไม่มีสัก 50,000 ได้ไหมเราจะให้ตังใครเนี่ยเราก็ต้องดูหัวใจเราด้วยว่าถ้าเราให้แล้วเราจะทวงไหมแล้วถ้าให้ถ้ามันไม่คืนเราก็ไม่เสียใจลองทำดูแล้วจะรู้นะครับเหมือนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังแหละเวลาอย่างเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายผมตังไม่มีเลยนะครับดูดิเวลาบรรยายเสร็จเขาจ่ายซองอัลฮัมดุลิลละเวลามีคนมาสลามป้าป้าป้าอุ้ยได้ตังได้ตังเสร็จกูแล้วดูดินี่มานี่มีคนเอาขนมมาให้แล้วฮุเซนเห็นไหมนี่เห็นมันนู่นมารับขนมยันทุ่มคุอยู่น้องจอกนั่นชื่ออัลลอฮ์ให้จริงนะครับนั่นเวลาเราให้ใครยืมเงินหรือซอดะกอให้คนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือเลยและจะรู้พี่น้องว่าเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขและอย่าไปทวงจำไว้เลยนะคนที่เขามายืมตังค์น่ะนบีบอกคนยืมตังค์เนี่ยโดยปกติทั่วไปนะจะเป็นคนโกหกและจะเป็นคนผิดสัญญานบีบอกไว้แล้วคนที่ยืมคนไปเนี่ยนบีบอกเลยลักษณะคนยืมตังค์เนี่ยโดยทั่วไปไม่เอาบางคนนะบางคนก็จ่ายตรงมันมีโดยทั่วไป 1. ผิดสัญญา 2. โกหกยืมตังค์หน่อยนะบางหวังเดี๋ยวเดือนหนึ่งให้เดือนหนึ่งก็เฉยเห็นไหมยืมตังค์หน่อยอีก3 วัน 3 วันให้ก็มึงก็ทนอีก3 วันนี่เดี๋ยวมึงก็ได้ตังค์แล้วเห็นไหมแต่เราให้เขายืมแล้วอย่าทวงเราจะสะสมความดีของเราทุกวัน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 เหมือนเราฝากธนาคารอัลลอฮ์เลยนั่นแหละพี่น้องจำไว้นะครับดุนยาใบนี้เดี๋ยวก็ตายไอ้ตังนี่แหละทำให้เราแตกกันตังนี่แหละทำให้เราเกลียดกันตังนี่แหละที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยว่าวันนี้ทำไมเราเรียนหนังสือเราอ่านกุรอานทำไมเราไม่เอากุรอานมาโอ้มาไกลกระบี่แฟนคลับกระบี่ได้ข่าวว่ามาสอนที่นี่นั่นอิหม่ามนะครับนั่นอิหม่ามที่ยืนข้างหลังมาจากกระบี่นั้นเวลาเราอ่านกุรอานส่วนใหญ่เราอ่านเพื่ออะไรรู้ไหมอ่านเพื่อสบายใจอ่านเพื่อพออ่านเพื่อเอาบุญแต่เราไม่เคยอ่านเพื่ออยากรู้ความหมายเลยนี่คนส่วนใหญ่นะแต่เวลาเรารู้ความหมายในกุรอานล่ะอัลลอฮ์บอกไม่ยุคอะไรนะอัลลอฮ์บอกใครให้คนอื่นยืมตังค์น่ะเท่ากับให้อัลลอฮ์ยืมเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนมากกว่านั้นแต่ถ้าวันใดเราให้คนยืม
ยืมไปเราไปบ่นไปว่าไปทวงบุญคุณอัลลอฮ์ก็กล่าวในกุรอานอีกใครที่อะไรนะทวงบุญคุณล้ำเลิกบุญคุณอัลลอฮ์เปรียบเสมือนหินก้อนใสๆหนึ่งก้อนแล้วฝุ่นมาจับอยู่ก็คือผลบุญของเราเวลาฝนตกลงมาปั๊บมันชำระบุญที่เราทำไว้หมดเลยเหลือความใสๆของก้อนหินนั่นเองก็เช่นเดียวกันเราให้คนยืมเนี่ยได้บุญแล้วช่วยคนได้บุญแล้ววันหนึ่งไอ้คนเนี่ยไม่ถูกใจเราเออกูเคยช่วยมันไว้ดูดิมันเดินผ่านกูมันไม่ทักทีหลังกูไม่ช่วยอะไรมันแล้วเห็นนะหมดยังหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือนั้นวันนี้พี่น้องครับเห็นใครลำบากช่วยพี่น้องรู้ไหมผมไม่ใช่คนรวยแต่ผมรู้ว่าผมควรจะทำอะไรผมมีรายการทีวีผมขอตังค์ทุกวันเลยผมขอทุกวันเลยมีคนบอกใจสุขขอเก่งชิบเป๋งว่าเพื่อกูชอบยิ่งคนตั้งฉายาซุปขอดีจริงๆนะผมจะได้มีฉายาซุปอะไรซุปขออะไรแล้วผมขออะไรขอตังค์เด็กกำพร้ายากจนคนพิการเด็กเรียนต่างประเทศครูสอนศาสนาเดือนละ 400,000เราไม่มีตังค์แต่เราจะขอเงินจากคนใจงามแต่คนที่พูดพวกนี้ไม่บริจาคหรอกพวกขี้เหนียวคนที่ชอบพี่น้องจำให้ดีนะคนดีไม่มีใครเกียดหรอกคนที่เกียดคือพวกอิจฉาจำคำนี้ไว้เลยคนดีไม่มีใครเกียดคนที่เกียดเราคือพวกอิจฉาฉันคนอิจฉามันต้องมีบนโลกใบนี้อิบลิสยังอิจฉานบีอาดัมเลยฉะนั้นวันนี้เราดูว่าใครลำบากยื่นมือไปช่วยพี่น้องดูนะซอฮาบะซอฮาบะมีอาหารอยู่จานเดียวเพื่อจะให้ลูกกินน่ะแต่กล้ารับแขกมากินข้าวที่บ้านแล้วไม่ให้กินแบบธรรมดาด้วยนะเอาน้ำให้ลูกกินจนกระทั่งลูกหลับแล้วเวลาทำอาหารในครัวทำเสร็จแล้วให้สามีทำตะเกียงดับนี่ดูที่คนอย่างเนี้ยคิดดูอัลลอฮ์พอใจให้แล้วเวลานั้นไฟดับในบ้านใช่ไหมก็เอาอาหารจานเดียวให้แขกกินแล้วผัวกับเมียทำท่าเหมือนกินอร่อยแต่เปล่าไม่มีอะไรเลยเพื่อต้อนรับแขกสุดท้ายตื่นเช้ามาไปเจอนบีบอกคุณรู้ไหมอัลลอฮ์พึงพอใจบางประวัติศาสตร์บอกว่าอัลลอฮ์ยิ้มดูดิเขาทำถึงขนาดนั้นน่ะของเราในตู้เย็นน่ะเต็มเลยใครมายืมตังค์หน่อยแม่เนยเนี่ยมีคืนอีก3ปีแล้วหมดไหมหมดยังหมดนั่นพี่น้องอย่าทำร้ายคนที่ยืมตังค์เราเพราะอัลลอฮ์สัญญาก็เราอ่านอูซุบิลอ่านเพาะอย่างเดียวไงในกุรอานบอกอัลลอฮ์บอกใครให้อัลลอฮ์ยืมคือเอาตังค์ไปช่วยคนจนเนี่ยอัลลอฮ์จะชดใช้เยอะกว่านั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับสำรวจตัวเราเออเราละหมาดแล้วบวชก็บวชแต่เคยแบ่งปันที่อัลลอฮ์ให้เงินมาเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนในกระเป๋าเราอะเคยไปแบ่งใครบ้างเคยไปแบ่งใครบ้างนั่นวันนี้นะครับวิธีการที่เราจะเป็นคนดีดูไปทีละข้อละข้อเดี๋ยวก็รู้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีหมดแหละแต่ยังไม่ชัดเจนจนกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบถ้าอัลลอฮ์ทดสอบแล้วผ่านบททดสอบนั่นแหละแน่นอนเลยนั่นแหละแน่นอนนั่นอัลลอฮ์จะให้เขาสะดวกสบายบนดุนยานี้ผมเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีหรอกพี่น้องรู้ไหมผมเอาตัวผมเป็นเกณฑ์เวลาอ่านหะดีษแล้วเราเนี่ยไม่ได้ต้องอะไรเลยผมไม่ได้มีตังแจกคนหรอกแต่เวลาเรามีตังเราแบ่งคนเดี๋ยววันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้เราก็ยังงงเอให้ได้ยังไงผมไปบรรยายเขาเอาซองผมแอบเห็นเนี่ยอย่างกับบังมูฮัมหมัดเวลาผมไปบรรยายผมไปรับบรรยายที่ระนอง ผมเห็นเขาจัดบรรยายเชิญผมไป
ผมไปแอบเห็นเขากำลังเก็บเงินเฮ้ยช่วยค่าน้ำมันรถอาจารย์ช่วยค่าเครื่องบินอาจารย์พี่น้องเอ้ยทำไมมันเซ็ตซอขนาดนี้วะเนี่ยเราก็เอาไม่ลงใจก็อยากจะเอาชัยตอนบอกเอาสิเอาสิเอาสิไอ้ใจนึงก็มันมีส่วนดีอยู่แล้วเราสอนคนแล้วสุดท้ายเราก็เอาผมตัดสินใจไม่เอาพี่น้องตัดสินใจไม่เอาอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราไม่เอาซองมีคนให้ผมคนระนองเอาตังค์มาให้ผม 20,000 วันที่ผมไปบรรยายนี่ถ้าเกิดผมรับซองก็ซวยเลยเนี่ยซองรู้แล้วไม่พอค่าน้ำมันรถหรอกเห็นกลับเก็บกันนี้นี่ฉันนึกเชื่ออัลลอฮ์สุดใจและทำตามและรู้ความสุขมันมีจริงๆพี่น้องจำไว้เลยเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าโทษคนอื่นผมไม่เคยโทษคนอื่นนะอะไรที่เกิดขึ้นกับผมไม่เคยโทษเลยนี่คือบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทดสอบไม่เหมือนกันบางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นมะเร็งลำไส้บ้างนี่เพื่อนผมเด็กรุ่นน้องแต่งงานไม่นานภรรยาเป็นมะเร็งเต้านมตัดแล้วเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราถูกทดสอบอะไรโอ้นี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์อย่าโทษใครเลยอย่าโทษใครนั้นเวลาเราผ่านบททดสอบได้เราจะสบายใจถ้าไม่งั้นเครียดพี่น้องอยากบอกพี่น้องนะครับว่าคนเราเวลาเราอดทนอัลลอฮ์จะให้สิ่งดีๆช่างมันเถอะข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกลางวันนี่ผมนี่กลางวันขึ้นศาลกลางคืนรณรงค์ไม่สุดนี่อัลลอฮ์กำหนดเวลาเราอ่านอะไรก็แล้วแต่เราจะสบายใจและอย่าไปโทษใครฉะนั้นอย่าไปบอกอาจารย์อาจารย์ไม่เคยถูกทดสอบอาจารย์ไม่รู้หรอกผมบอกอย่าให้เล่าเลยว่ามันอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเราอดทนแล้วผ่านมันไปได้เราจะมีความสุขเราจะมีความสุขพี่น้องรู้ไหมนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเข้าคุก7ปีคนดีอย่างนบียูซุฟต้องเข้าคุกด้วยเหรอแล้วคุกของนบียูซุฟไม่ได้ทำด้วยไม่ได้ทำนางสุไลคอนต่างหากจะปั้มนบียูซุฟแต่นบียูซุฟต้องติดคุกเพราะสุไลคอเป็นภรรยาหรือเป็นเมียเจ้าเมืองแล้วข่าวมันก็ดังไปแล้วจะเอาเมียเข้าคุกเหรอต้องให้เมียรอดนะยูซุฟ7ปีแต่นบียูซุฟอยู่ในคุก7ปีหลังจากออกมาเป็นขุนคลังดูแลเงินของอียิปต์เลยเห็นไหมฉะนั้นพวกเราได้รู้นะครับทุกคนต้องผ่านบททดสอบแต่อย่าให้การเรียนหนังสือของเราฟังบรรยายของเราเวลาถูกทดสอบเหมือนไม่ได้เคยเรียนศาสนาเลยไม่เคยอะไรเลยฉะนั้นคนดีต้องนิ่งและอดทนแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนไงเนี่ยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยคนโน้นโอ้ช่วยบางคนก็แมนเอ้ยดูดิยืมไปเราก็พูดในใจของเราอยู่ในใจไม่บาปนะจะยังไม่ถูกทำลายมันจะถูกทำลายตอนไหนไปบอกคนเนี่ยมึงรู้ป่ะไอ้ด้านเนี่ยยืมตังค์ไปตั้งนานแล้วไม่ยอมใช้เนี่ยยืมไปเท่าไหร่วะ 1,500 โอ้โหถูกอย่างก็ล้านหนึ่งนะครับนั่นให้เรารู้ว่าการที่เราช่วยเหลือคำว่ามันยัสซารอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือให้คนยืมตังค์ให้ตังค์คนแล้วจะรู้ความสุขมันมีจริงนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราในยามวิกฤตในยามวิกฤตเวลาเราตั้งเจตนาดีพี่น้องไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์ช่วยนะครับอ้าวอันที่3นี่หนักเลยที่3เนี่ยใครทำได้เก่งว่ามันซาตารอมุสลิมันซาตารอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ข้อที่3ใครปกปิดความลับของมุสลิมอัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเขาวันกิยามะห์ไอ้คำว่าปกปิดความลับของมุสลิมเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเอ้าบังหวังกันแล้วกัน
บังหวังเนี่ยชอบลักขโมยเรารู้ว่าบังหวังลักขโมยเราก็เอาเลยไปบอกนี่มะบังหวังเนี่ยเวลามาบ้านน่ะนะนี่มาระวังหน่อยนะเนี่ยเขาขี้ขโมยหวังดีนี่หวังดีใครที่หวังดีแบบนี้วันกิยามะเราทำความเลวอะไรอัลเลาะห์จะเปิดเมื่อไงอาจารย์ก็เป็นคนไม่ดีเราเปิดเผยได้เหรอนบีสอนให้ไปเตือนเขายังไม่เคยเลยบางหวังไม่เคยไปลักของบ้านบางมูหมัดเลยแต่ไอเรานี่กลับไปบอกความลับของบางหวังที่เป็นคนชอบลักขโมยให้บางมูหมัดฟังบางมูหมัดก็คราวนี้ระแวงเลยพี่น้องจำให้ดีนะคนเลวเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดเผยเดี๋ยวจะมีคนเลวด้วยการเปิดเผยกันเองเราว่าเราดีป่ะล่ะถ้าเราเป็นคนดีพอแล้วอย่าเปิดเผยความลับของคนอื่นอะไรที่มันไม่ดีคนเนี้ยคนเราไม่แน่หรอกเขาเป็นคนขี้ลักขโมยแต่เขาไม่เคยมาลักบ้านเราเลยเห็นไหมเขาไม่เคยมาลักบ้านเราแต่เราก็ยังไปบอกเนี่ยนะไอ้นี่ขโมยนะเว้ยกูฟังมาว่ามันเป็นขี้ขโมยแล้วบ้านบังขอลักยังเอาแล้วบังไม่มาบอกอ่ะกูหวังดีหวังดีไม่ได้แบบนี้ถ้าใครหวังดีแบบนี้อัลลอฮ์จะเปิดโปงที่เขาทำพวกเรามีความลับกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะเปิดโปงความลับเรานะครับฉะนั้นปกปิดความลับของพี่น้องอาจารย์คนเนี่ยมันไอ้นั่นนะเราโอ้โหนั่นแหละอย่าให้คนเลวๆเหมือนกันเปิดเผยถ้าเราจะเป็นคนดีนี่อย่าไปบางทีมันคันปากมานั่งแล้วมันไม่มีเรื่องว่ะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเนี่ยเห็นไหมบ้านเนี่ยเขามีเมียคนที่สองที่พวกเราชอบเรียกเมียน้อยเขาก็อุตส่าห์แอบไม่คนรู้ไอ้เราก็แอบไปฟังเวลาฟังเสร็จแล้วแอบมาบอกมึงอย่าบอกใครนะมึงอย่าบอกใครนะนี่กูบอกมึงคนเดียวนุ้ยมึงอย่าบอกนุ้ยเดี๋ยวไม่เล่นงานกูเห็นไหมเนี่ยเราไปเอามาบอกนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเราเอาความลับของคนอื่นมาเปิดทำไมทั้งที่เขาไม่ชอบนี่แหละนบีถึงบอกว่ามันซาตารอมุสลิมันใครปกปิดความลับพี่น้องมุสลิมซาตารอฮุลลอฮูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะปกปิดความลับที่เขาทำไม่ดีไว้อดได้ไหมบางอุมัดข้อนี้ยากบางทีเขาไม่เล่าก็ขยันขยอมึงเล่าเถอะนะมึงบอกมาเร็วใครมึงบอกกูสิเนี่ยอยากจะรู้แล้วเราจะเป็นคนดีกว่าคนอื่นตรงไหนฉะนั้นอย่าเปิดเผยความลับของคนอื่นไอ้นี่เนี่ยมันติดน้ำท่อมมันเสพยาบ้าเคยไปเตือนไหมไม่เคยเคยไปบอกไหมไม่เคยแต่ไปบอกกับคนที่มันเฮ้ยมึงระวังนะไอ้นี่ระวังนะระวังแต่ไม่เคยไปบอกมันเลยพี่น้องรู้ไหมผมเจอคนสองคนคนนี้กินเหล้าอย่างหนักเลยไม่ละหมาดวันหนึ่งเขาเจออาจารย์มุสตอฟาดูสิคนจะพลิกชีวิตเขาอะอาจารย์มุสตอฟาบอกว่าจะไปกินทำไมเหล้ามันไม่ดีหรอกมันบาปดูสิชายคนนี้เลิกเหล้าเลยอะเข้าสุราเลยนี่เห็นไหมเจออาจารย์มุสตอฟาอีกคนหนึ่งมาเล่าให้ผมอันนี้คนนั้นตายไปแล้วอีกคนหนึ่งชื่อยีสมหวังมหามัดบ้านดอนไปใต้ไปซื้อพวกยาตั้งใบจากก็เจอกับอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์ว่าเนี่ยเลิกดูดได้ไหมเนี่ยเชื่อไหมคำเดียวอะยีสมไม่ดูดใบจากตั้งแต่วันนั้นเลยทิ้งเลยเห็นไหมนี่วิธีการเราไม่รู้หรอกว่าปากของเราเนี่ยบางทีเปลี่ยนแปลงคนโดยการอนุมัติของอัลลอฮ์นั้นวันนี้เนี่ยเรา
กล้าที่จะปกปิดความลับแต่ความดีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่อยากจะพูดคนที่เขาดีๆแหมมันจะดีสักขนาดไหนเดียพวกเราจะเป็นอย่างนั้นเวลาใครคนดีเนี่ยไม่อยากชมเขาหรอกแต่อันไหนที่แหมเอ้ยกูมันปากกูมันปากนบีถึงบอกว่าใครปกปิดความลับของพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์ก็จะปกปิดความลับของเขาดุนยานี้ด้วยและอาคิเราะห์ด้วยอันนี้ข้อนี้ทำยากเอาได้3ข้อแล้วนะข้อที่1ทำให้คนโล่งอกลงขับรถไปไอ้รถคนนี้มันตายเราลงไปช่วยเขายางแตกเขาเข็นลงไปช่วยเข็นเนี่ยข้อที่1ข้อที่2คนเนี่ยลำบากหาเช้ากินค่ำลูกๆหลานๆก็ไม่มีตังค์เขามายืมให้ยืมเลยนะพี่น้องจำไว้เลยให้ยืมวัดใจกับอัลลอฮ์เลยแล้วเราให้ยืมยืมไม่ใช่ให้หมดเลยล่ะแม้ทำอย่างซอฮาบะห์เราไม่ถึงหรอกอย่างอบูบักัรได้เลยนบีบอกนี่จะทำสงครามรบใครจะให้เท่าไหร่ไซนาอุมัรวันนี้จะชนะอบูบักท่านรอซูลทรัพย์สินของฉันมีเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งให้นบีอีกครึ่งหนึ่งให้ครอบครัวไซนามัดกลุ่มละวันนี้ชนะอบูบักอบูบักเดินมานบีถามอบูบักจะบริจาคเท่าไหร่ในการทำสงครามหมดเลยไซนามัดตกใจถามบ้านเราโอ้โหกูกะวันแน่เจออบูบักอบูบักบอกให้หมดเลยนบีถามว่าอบูบักให้แล้วจะเหลืออะไรดูความฉลาดของซอฮาบะห์สิ่งที่ฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลดูการตอบของเขาสิทรัพย์สินมีหมื่นหนึ่งเอาไปให้หมดเลยนบีถามอบูบักให้หมดเลยเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์และรอซูลเพราะอบูบักรู้ว่าริซกีใครคนให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ไงฉะนั้นเอาไปสิเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ใหม่นี่อีหม่านขั้นสูงเราทำไม่ได้ให้หมดเลยไม่ได้นะครับเรายังทำไม่ได้นั้นนี่แหละเวลาใครเดือดร้อนไปนะพี่น้องพยายามหาเดินหาคนจนในตำบลเนี่ยอย่างคนเป็นอิหม่ามพี่น้องรู้ไหมไม่มีเบอร์คนจนน่าสงสารนะอิหม่ามแบบเนี้ยอิหม่ามดูฮามิดหรือมีเบอร์เบอร์คนจนอับดุลฮามิดอยู่ข้างนอกป่ะไปยังยิ่งคนเป็นโต๊ะอิหม่ามเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่านบีบอกวัลอิมามรอเอ็นวะมัสอูลุนอันรออียะติฮีอิหม่ามมีหน้าที่ดูแลคนที่อยู่ใต้การปกครองจำให้ดีนะครับถ้าใครคิดจะเป็นอิหม่ามเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้นำชุมชนต้องมีเบอร์คนจนต้องมีเบอร์คนจนแล้วต้องไปเยี่ยมบ้านคนจนแต่ไม่เคยไปเยี่ยมบ้านคนจนเลยไม่มีเบอร์คนจนเลยหาเงินต่อมัสยิดนี่ไม่ได้ว่าใครนะหาเงินติดแอร์มัสยิดดีดีหมดแหละแต่คนจนอยู่ในมูเก็มไม่เคยเจอเลยโดนหนักอิสลามไม่ได้สอนเป็นหลักธรรมใหญ่คืออิหม่ามมีหน้าที่สร้างสุเราต้องดูแลนบีบอกว่าวันอิมามูรอเอ็นอิหม่ามมีหน้าที่รับผิดชอบว่ามัสอูลุนอันรออียะติฮีแล้วจะถูกสอบถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเห็นไหมคำสั่งนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยนะถ้าใครพอมีตังนะจำไว้เลยนะครับมีบ้านคนจนหรือเด็กกำพร้าสักหลังสองหลังเก็บไว้ในใจเราวันใดที่เรามีตังเราจะได้เดินไปถูกเฮ้ยบ้านนี้เว้ยบ้านกำพร้าเฮ้ยบ้านนี้เว้ยยากจนเก็บไว้ในใจและเราจะรู้ว่ามันมีความสุขที่แท้จริงนี่คนจนไม่เคยช่วยแต่ต่อสู้เราสร้างสู้เรา20ล้าน30ล้านคนจนในหมู่เก่งอีกตั้ง10หลังไม่เคยได้เงินจากสู้เราเลยโตอิหม่ามอย่างงี้หนักจำไว้เลยนะครับอิหม่ามเนี่ยโดนหนักทำกังไปเถอะสารบันกังไปเถอะ
เดี๋ยววันกิยามะห์น่ะโดนแน่อะไรอ่ะสร้างสุรา20ล้าน30ล้านแต่คนจนไม่เคยมีไหมจัดงานสุราเพื่อช่วยคนจนไม่มีจัดงานสุราทำโดมอะไรเป็นล้านแต่คนในหมู่เก็บยังจนอยู่เลยไม่มียังไม่เคยได้ตังจากสุราเลยจัดงานสร้างหออาซานจะแข่งสุราท่าทางด้วยดูแลคนจนนี่เขาเรียกดีที่สุดในเวลาหนึ่งสร้างสุราด้วยในอีกเวลาหนึ่งดูแลคนจนในมุกเก็มด้วยนี่สิครับนี่คือสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นให้เราให้รู้นะครับคนเนี่ยเวลาเราจะรู้ว่าเราดีพอหรือยังเรามีอย่าง1ประการ2ประการ3ประการอาจารย์ให้คนยืมน่ะพอมีแต่ไอ้ปกปิดเรื่องชาวบ้านนี่ฉันอดไม่ได้มันอดไม่ได้ข้อนี้คงไม่เข้าทิ้งไปก่อนหนึ่งข้อไอ้ข้อที่สองทำให้คนสบายอกอันนี้คงไม่มีอีกข้อหนึ่งเพราะฉันเนี่ยจ้องจะว่าเขาจ้องจะนินทาเขาได้ข้อเดียข้อไหนอ่ะให้คนยืมตังค์เท่าไหร่ล่ะ700มันยังไม่มาคืนเลยอาจารย์มันดูนี่หมดเลยเขานี่หมดเลยนะครับอ้าวแล้วอัลเลาะห์นบีพูดว่าวัลลอฮุฟีเอานินอับดีมากานัลอับดุฟีเอานีอาคีฮีอัลเลาะห์จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่เราช่วยเหลือคนตราบใดที่เราช่วยเหลือคนผมอยากเล่าให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันเป็นกระแสแรงอย่างของกรณีของโทรทัศน์TM ในอดีตก็มีปัญหาเยอะนะครับเวลามีปัญหาเยอะมันเหมือนล่มไปแล้วพี่น้องรู้ไหมมีคนผู้บริหารท่านนั้นเนี่ยเขาก็บริหารไม่ได้เขาก็ให้ผมไปบริหารตอนนี้โต๊ะครูบริหารชื่อ New TM สถานีโทรทัศน์พี่น้องรู้ไหมต้องใช้เดือนละล้าน800,000และท่ามกลางวิกฤตไม่มีใครบริจาคแต่เชื่ออัลลอฮ์ให้จริงพี่น้องรู้ไหมนาอูซุบิลลาห์นะครับผมบริหารมา5ปีไม่มีตังค์นะครับบริหารมา5ปีเนี่ยไม่มีตังค์มันมาได้ยังไงมีคนบอกโอ้ย TM 3เดือนจบเอ้ยนี่ไงไปดูถูกงานของอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้อยู่มาหลังจากวิกฤตครั้งนั้นเนี่ย5ปีก็อยู่มาถึงทุกวันนี้นี่เรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮ์ให้พี่น้องรู้นะครับไม่ใช่ผมเก่งเลยแต่อัลลอฮ์ต่างหากผมไม่ได้จัดการอะไรเพียงแต่นั่งหน้าโทรทัศน์พี่น้องครับสร้างโรงเรียนคนนู้นก็บริจาคมาเราก็สร้างโรงเรียนจบแล้วโรงเรียนอัลลอฮ์ให้เวลานั้นพี่น้องครับซื้อที่วะกับ6ไร่คนก็ให้มาจบแล้วพี่น้องครับจะสร้างสุราให้คนละหมาดสร้างเสร็จจบแล้วพี่น้องครับซื้อจะสร้างที่อำนาละหมาดจบแล้วไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวโรงเรียนที่วะกับ6ไร่มัสยิดภายใน2ปีภายใน2ปีเรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์บังมูมัด2ปีโรงเรียนสุเราที่ไม่มีหนี้เลยคนบริจาคเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตังค์ใครบ้างฮะทั้งหมดนั่นโรงเรียนซื้อที่ดินสร้างมัสยิดสร้างที่อำนาจมัดหมดไป4อะไรลองนึกดูก่อนแล้วกันเนี่ย4เนี่ย4นั่นแหละไม่เป็นหนี้เลยมีคนบริจาค
พี่น้องดูสิเราเชื่อให้สุดใจวันที่สร้างสุราคนก็บริจาคเข้ามาแต่ยังขาดอีก3ล้านที่เล่าให้ฟังโทรมาอาจารย์ตังขาดเท่าไหร่ขาดอีก3อาจารย์มาที่บ้านหน่อยเอาตังสดให้ผมเอาไปจ่ายผู้รับเหมามีครับมีครับผมทำถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียนเราก็พูดเรามีหน้าที่บอกกรีงอาจารย์ถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียนใช้เงินเท่าไหร่ฉันรับหมดเลยเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจนั้นวันนี้ผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมอยากเป็นคนดีผมก็สอบสวนตัวเองอยู่บ่อยเฮ้ยเรามีบกพร่องอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างผมถึงว่าบางมุมมัดเลยตั้งหัวข้อเราดีพอแล้วหรือยังที่อัลลอฮ์จะรักนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้นบีบอกใครก็ตามช่วยเหลือคนยากคนจนคนลำบากก็พี่น้องรู้ไหมผมรณรงค์เนี่ยต้องหาให้ค่าเด็กกำพร้าเด็กเรียนต่างประเทศ37คนนะครับที่ผมส่งอยู่เนี่ยไปเรียนโดยทุนของ TM เนี่ย37คนคนที่ไหนก็ไม่รู้เดือนละ 400,000 ต้องหาให้พวกเขาแล้วมีคนบอกอาจารย์ทำไมขอไม่หยุดเลยเออกูไม่หยุดหรอกมีคนบอกแล้วไม่สนใจลูกผมเห็นผมลงเฟซแล้วมีคนมาคอมเมนต์อะไรตาอะไรลูกเสียใจย่อมีคนว่าย่อเต็มเลยลูกอย่าไปอ่านจำไว้ถ้าลูกไม่อ่านลูกจะไม่รู้อะไรเลยลูกอย่าไปอ่านจำไว้ให้ดีนะลูกอย่าอ่านเพราะถ้าลูกอีมานถึงดูคนดีอย่างนบียังถูกว่าแล้วคนบุเรอย่างเราจะไม่มีคนว่าได้ยังไงแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเขารู้จากคนที่ไซนาอุมัดเกียรตินบีไหมเกียรติแต่เกียรติเป็นรักคิดดูเพราะอายะห์กุรอานเองนั่นคนเรายังไม่รู้จักเราเขาก็ไม่รู้นั่นให้พี่น้องได้รู้นะครับที่6ไร่โรงเรียนเสร็จแล้วสุเราเสร็จแล้วที่อัมนะเสร็จแล้วหมดไป4ตอนนี้กำลังจะสร้างหอพักให้นักเรียนอยู่ใช้งบ20ใช้งบ20จะตอกเข็มตอกเข็มในเดือนนี้แหละกำลังรณรงค์อยู่ใครจะซื้อเข็มได้นะจะได้เป็นคนดีเข็มแล้วหอพักอันนี้พี่น้องใครอยู่นักเรียนโรงเรียน TM ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์บวชทุกวันจันทร์ละหมาดครบ5เวลาอ่านกุรอานเช้าเย็นเรียนตัฟซีรคนเหล่านี้เหมาะสมไหมที่จะอยู่หอพักด้วยเงินของพวกเราพี่น้องว่าเหมาะสมไหมล่ะผมต้องการเข็ม48ต้นตอนนี้ได้มาน่าจะ20แล้วต้นละ15,000พี่น้องจี้เอาไว้ทำอะไรขายจี้ขายเลยผัวถามมึงขายทำไมอ่ะฉันจะเอาไปซื้อเสาเข็มเอาไอ้จี้มันช่วยอะไรมันมีแต่บาปเวลากูไม่อยากเอาออกมาบาปแล้วแต่ถ้าซื้อเข็มล่ะโอ้โหบุญจนกว่าวันกิยามะห์แค่15,000จี้อันละ30,000ซื้อได้ตรง2ต้นฝากด้วยนะบางมุมัดนี่ไงเขาบอกวัลลอฮุอัลลอฮ์นั้นฟีเอานินอับดีจะช่วยเหลือพวกเรามากานั้นอับดูฟีเอานีอาคีฮีตราบใดที่เราช่วยพี่น้องดูเด็กๆ เขาบริสุทธิ์ขนาดไหนอ่ะเด็กพวกนี้บวชทุกวันจันทร์เลยตื่นละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเด็กนักเรียน TM ละหมาดตะฮัจญุดนะตื่นก่อนครูอีกตีสามตื่นกันแล้วอาบน้ำตาละหมาดตาฮัจญุดรอละหมาดซุบฮ์
นี่ดูความอิมานของเด็กพวกนั้นเราบอกกับเด็กพวกเนี้ยบอกกับพ่อแม่4เดือนครึ่งลูกคุณไม่ทำบาปแต่หยุดโรงเรียน1เดือนครึ่งคุณเอาบาปให้ลูกเลยรีบเลยรีบเอาบาปให้ลูกพี่น้องจำไว้นะครับจี้เราจี้เราถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังนี้จี้เราถึงเวลาหรือยังถ้าถึงเวลาแล้วผัวถามมึงเอาจี้ไปไหนวะเอาไปขายแล้วบังขายทำไมอ่ะซื้อเสาเข็มซื้อเสาเข็มเอารีบนะถ้าเราช้าจำไว้ดีนะครับเรื่องทำความดีอย่าช้าถ้าช้าคนอื่นจะเอาไปคนอื่นจะเอาไปกินนั่นอย่ารอช้าพี่น้องอ่ะข้อต่อมาไม่มีใครเอาจี้ออกมาเลยบางมุมัดเก็บแนบเลยเก็บๆไม่มีไม่มีใครมีเลยไม่มีไม่มีปัญหามีสมุดไม่สมุดมีบัตรไม่บัตรอาจารย์เข็มต้นละเท่าไหร่กสิกร066-388-1981อาจารย์โอนไปแล้วนะโอนไปแล้วนะค่าเข็มโอเคเอาเรียกบัญชีมาเลยนั่นมันต้องอย่างนั้นนี่อ้าวนี่เขาเรียกเรียนแล้วทำจริงเดี๋ยวจบนะเดี๋ยวฮะดูต่อมาว่ามันสารกาตอรีกอนยันตามิสุฟีฮีอินมันซาฮาลัลลอฮุลาวูตอรีกอนอิลันจันนะเนี่ยใครเดินมาเรียนหนังสือขับรถมาเรียนหนังสืออัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ง่ายนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสวรรค์อย่างง่ายทำไมอ่ะเรารู้นี่เวลาจะละหมาดยังไงบวชเพื่อใครแล้วไปเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์อ้าวพี่น้องรู้ไหมล่ะผมจะยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งท้อง3เดือนแท้งคราวนี้หลังจากแท้งไปแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยเรียกเลือดอะไรถ้าไม่เรียนเด็กคนหนึ่งท้องอีกคนหนึ่งแต่ท้องแล้วก็แท้งหลังจาก4เดือนแล้วเลือดออกมาหลังจากนั้นเลือดนี้เรียกว่าเลือดอะไรนี่พูดถึงแท้งนะไม่พูดถึงแบบว่าลูกออกตามกำหนดนะผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานติดได้ท้อง3เดือนหลุดแล้วเวลามันหลุดแล้วยังมีเลือดไหลออกมาอีกเรียกเลือดอะไรครับบางมัวมันวันก็ตอบบอกถ้าผมเป็นอาจารย์ผมก็ไม่ตั้งจ้างอาจารย์มาหรอกผมแปลเองเลยสินะครับเด็กคนใดก็แล้วแต่ผู้หญิงคนใดที่ท้องนะท้องแล้วเกิดแท้งก่อน4เดือนท้องก่อน4เดือนแล้วก็มีเลือดออกมาเรียกเลือดนั้นว่าเลือดอิสติฮาดะเลือดเสียต้องละหมาดทุกวักตูถึงแม้ว่าจะมีเลือดออกมาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ผ้าอนามัยอะไรก็แล้วแต่ต้องละหมาดตามเวลาแต่ถ้าเด็กคนนี้ท้องได้4เดือนครึ่งเกิดแท้งหลังจากแท้งไปแล้วเลือดยังไหลอีกเรียกเลือดนี้ว่าเลือดนิฟาสละหมาดไม่ได้จับกุรอานไม่ได้เข้าซูเราะห์ไม่ได้เห็นไหมนี่พูดเรื่องแทงถ้าไม่เรียนล่ะจะรู้หรอว่าเลือดอะไรนั่นนี่เราก็ต้องเอาลูกเรามาเรียนรุ่นนี้ไม่ท้องแล้วหมดโอกาสรุ่นนี้คงความสวยไว้อย่างเดียวคงความสวยไว้หูยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะโอ้ถ้ารุ่นนี้ท้องก็น่าจะแปลกแล้วน่ายินมาเข้ามึงนะครับนบีโทมันสารกอตรีกอนยันตมิซูฟีนอัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์คนที่อยากรู้ศาสนาของอัลลอฮ์มีหรืออัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์น่ะต้องมานั่งฟังเรื่องของอยู่บ้านนอนดูละครดีกว่าแต่เรามาฟังอัลลอฮ์จึงเลือกพวกเราให้เป็นชาวสวรรค์นะครับแล้วก็ต่อมาอีกอย่างเนี้ยที่ทำเนี่ยถูกเลยก่อนที่ผมจะขึ้นมามีสอนกุรอานนบีว่าไง
วะมัจตะมาอะกามุนฟีบัยตินมินบุยูติลลายัตลูนกิตาบัลลอวะยะตะดารอซูนะฮูไบนะฮุมดูนะกลุ่มชนใดก็ตามนี่นะครับที่มารวมตัวกันที่บ้านของอัลลอฮ์ที่มัสยิดหรือที่ไหนก็แล้วแต่รวมตัวเพื่ออ่านกุรอานเรียนกุรอานเรียนศึกษาฮูกมที่อยู่ในกุรอานอัลลอฮ์จะให้ไงอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสกีนะอัลลอฮ์จะให้ความอบอุ่นสบายใจลงมาก็ลองดูดิเรานั่งเรียนเนี่ยเราสบายต้องนั่งหลังแข็งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงทำไมล่ะเพราะใจเรามีสุขนี่เห็นมั้ยนั่งเนี่ยใจเรามีสุขก็อัลลอฮ์บอกแล้วนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความอบอุ่นสบายใจเกิดขึ้นมามานั่งเรียนตอนเช้าอ่านกุรอานฟังกุรอานความหมายอยู่เสร็จแล้วป๊าบกินชาบวกขนมปังนะครับวะกอชิยัตฮูมุรเราะห์มะห์อัลลอฮ์จะโปรยปรายความโปรดปรานลงมาเนี่ยผมถึงบอกอ่ะดูสิง่ายๆยังไม่ต้องเข้าสวรรค์นั่งก็ห้องแอร์พักก็มีของกินเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รอมัดอย่างน้อยๆความสุขแบบนี้ไม่ใช่หาง่ายๆอันที่3วะฮัฟฟัตอัลมาลาอิกะห์วะซากะรอฮุมุลลอฟีมันอินดะฮูมาลาอิกะห์จะห้อมล้อมไหนล่ะอาจารย์อยู่ไหนไม่เห็นมีสักคนไหนมาลาอิกะห์อยู่ไหนเนี่ยขณะนี้มาลาอิกะห์ห้อมล้อมเราอยู่นะแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นแล้วอัลลอฮ์ชมเชยพวกเราต่อหน้ามาเลยกะดูบ่าวของฉันเรียนกุรอานศึกษากุรอานแล้วนบีบอกไงมันตะคอยรุกุมมันตะอัลลามัลกุรอานะวะอัลลามะฮูคนที่ดีคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนกุรอานเนี่ยอย่างครูคนเมื่อกี้เขาก็สอนกุรอานและผมยังนั่งฟังเขาก็ยังแปลให้ฟังด้วยเพราะในกุรอานนอกจากได้บุญแล้วเป้าหมายของกุรอานคือเอาความหมายออกมาเราก็รู้นั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นคนดีดีแล้วหรือยังดีพอหรือยังเนี่ยลองดูซิเราได้ครบยังถ้าเราได้ครบแล้วอ้าวมาเรียนหนึ่งได้แล้วแล้วก็นั่งอ่านกุรอานอุ้ยได้อีกแล้ว2ข้อแล้วนะข้อที่3ปกปิดความลับข้อที่4ให้คนยืมตังค์ข้อที่5ทำให้คนอื่นสบายอกสบายใจ5ข้อเนี่ยได้กี่ข้อแล้วอิหม่ามได้กี่ข้ออิหม่ามบอกอาจารย์ฉันไม่ได้สักข้อเลยนี่พี่น้องอิหม่ามมาจากกระบี่เลยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอัลลอฮ์กำหนดเขาจะไปกินอินทผลัมที่โรงเรียนผมฮะฮุเซนอุ้ยรู้ด้วยในเมื่อแฟนขับขอซุปจะตอบสนองกุญแจอยู่ไหนทำไมหากุญแจไม่เจอเดี๋ยวนะอาทิตย์หน้ามาใหม่ให้เลยครับจริงผมให้จริงๆเซนเปิดรถผมแล้วก็เอาถุงออกแล้วถือมาทั้งทลายเลยแล้วให้คนหยิบเลยให้ลองชิบเลยในรถผมเดี๋ยวหาว่าซุปไม่แน่นั่นพี่น้องจำไว้เลยมีอะไรที่ดีแล้วคนอยากได้ให้เขาไปยกเว้นเมียนะไม่ใช่อัลลอฮ์บอกไงลันตานาลุนบิรอฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าจะให้ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ตัวเองรักแม่ดีจนทั้งยกเมียให้คนอื่นได้ไหมยุคนี้หมดแล้วมีแต่เมียเราจะไปหาเขาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมผมขับรถมารับสายหนึ่งคนแถวคูเมียมีชู้เสียใจร้องไห้
เมียมีชู้ถามอ่ะก็เมียผมเป็นแม่ค้าไอ้คนมาซื้อมันเอาเมียผมไปแล้วโทรมาอาจารย์ผมจะหย่าเขาจะได้ไหมผมบอกว่าแล้วคุณจะอยู่ทำไมอ่ะผมไม่มีความสุขเลยผมทรมานมากจับได้ลูกจับได้ลูกรู้ลูกไปเอาโทรศัพท์แม่มาเล่นไปเจอรูปถ่ายคู่กับผู้ชายแล้วก็ถ่ายแบบอุจารด้วยดันถ่ายไว้คนมันจะซวยฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่มันพี่น้องอยากกินอินทผาลัมเส้นรู้บารอกรถผมอยู่ไหนเดี๋ยวพี่น้องผมให้จริงๆนะแล้วก็พี่น้องจะกินละผมให้พี่น้องหยิบคนละ2ลูกพอแล้วมันหวานกรอบอร่อยอูเซนเข้ามาเลยหยิบเลยครับนะครับเด็ดเลยคนละลูก2ลูกเด็ดเลยครับแล้วจะรู้ว่ามันหวานอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวหาว่าซุปไม่แน่อ้าวฉะนั้นเรามาดูอีกอันหนึ่งเขากำลังมานะรอนะใจเย็นๆฮะดีษในอายะห์กุรอานนะที่อัลลอฮ์บอกลันตานาลุลบิรรอฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีจนกว่าจะให้สิ่งที่เรารักนี่ที่อะไรอ่ะที่ระเบิดอ่ะมูโนมีคนให้เสื้อผ้าไปอัลลอฮ์พี่น้องเอาเสื้อเก่าๆให้จะได้บุญยังไงจะได้บุญยังไงให้ต้องของที่รักสิครับของที่เราใช้อยู่ของดีๆอยู่นี่เอาเสื้อผ้าใช้นะขาดก็มีอะไรก็มีพี่น้องกินนะจำไว้นะนี่บุญคุณแล้วนะบุญคุณ เข็มนะเข็มนะเข็มเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ฮุเซนกันละจะยังไม่ถือเป็นคุณงามความจนกว่าจะบริจาคส่วนหนึ่งมินตัวเนี้ยมินลิตาบอยด์แปลว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรารักเรามีเงินล้านหนึ่งดูนะแม่ฮุเซนเอ้ยทุกคนลองเลยลองครับหวานไหมนิ่งหรือไม่หวานเลยมันมีประโยชน์มากอินทผาลัมดูลูกเหลืองๆนะอันไหนเขียวๆอย่าเอานะให้ยิบเลยคนละ2ลูก3ลูกก็ได้เอาได้หมดแล้วครับให้ไปคนอื่นด้วยโหฮุเซนต้องใส่จะช้ามึงฮุเซนนี่ฉีกกิ่งเลยแล้วก็ค่อยๆส่งไปฉีกข้างบนนะฉีกมันปลายเลยมันจะช่วยหลุดได้กิ่งอ่ะแล้วก็ส่งไปเอาละแบ่งกันหวานกรอบไหมโอ้โหเคี้ยวดังกรอบเลยนั้นเวลาเราจะให้พี่น้องดูนะนบีสอนการแบ่งเงินยังไงสมมุติว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีตังค์ล้านหนึ่งแบ่ง3มีชายคนหนึ่งซอฮาบะห์บอกนบีฉันยกทรัพย์สินของฉันให้นบีหมดเลยนบีไม่เอางั้นให้ครึ่งหนึ่งนบีไม่เอาเอ้างั้นให้เศษ1ส่วน3ฉะนั้นใครมีตังค์แล้วอยู่ดุนยาก็สบายอาคิเราะห์สบายผมแนะนำอย่างนี้แบ่งเงินเป็น3กองกองที่1เอาไว้ทำบุญกองที่2เอาไว้ใช้ส่วนตัวเรากองที่3เอาไว้ให้ลูกหลานนี่นบีสอนอย่างนี้นบีบอกว่าอย่าบริจาคจนหมดเลยแล้วปล่อยให้ลูกหลานจนนบีก็บอกวัสซูลุซุกะซีรุน
การบริจาคเศษ1ส่วน3ก็ถือว่าเยอะแล้วฉะนั้นวิธีการจะทำบุญนะแนะนำเลยแบ่งเงินเราก่อนเรามีเงินในตัวเราเท่าไหร่เราตัดเป็น3กองเลยกองหนึ่งเราดูสิเราเอาไว้ใช้กองที่2เอาไว้ให้ลูกหลานกองที่3ทำบุญแล้วเวลาเราทำบุญอาจารย์ทำบุญตั้ง 300,000 เลยหรออันนี้สำหรับคนใจแข็งอย่างคนไม่ใจแข็งพันเดียวพอแล้วถ้าทำได้แบบ3แล้วเชื่อไหมล่ะว่าเงินของเราเนี่ยจะมีบารักัตมีบางคนนะเก็บตังค์ทำงานไม่ทำบุญเลยขายของขายเนื้อพี่น้องเวลาอายุเยอะอัลลอฮ์ให้ป่วยไอ้เงินที่เก็บมาหมดเลยเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ได้แจกให้ใครเลยนั้นระวังให้ดีนะเงินของเราบางทีทำเราแบ่งเงินเลยพี่น้องมีเงิน 900,000 300,000เก็บไว้ทำบุญทั้งชีวิตเราสุเหร่านี่ไป 1,000 สุเหร่านี่ไป100,000เด็กกำพร้าไป 1,000 เสาเข็มเอาไปต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวิธีครับเลขบัญชีมีปากกาจดเปล่าอ้าวเลขบัญชีเลยนะ066รีบจดความดีแล้วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเสาเข็มมัน48ต้นเองเดี๋ยวมันหมดเร็วแล้วยุ่งนะกสิกรครับสร้างหอพักให้คนดีอยู่066 389 3025025กสิกรชื่อบัญชีมูลนิธิใจงามเอาอีกครั้งนะครับ066 389 3025ท่องให้เป็นเหมือนเลขโทรศัพท์เลยจ้ะชื่อมูลนิธิใจงามธนาคารกสิกรนะโอนไปเลยครับอันนี้สำหรับก่อสร้างหอพักให้คนดีอยู่นะครับคนไม่ดีอยู่ไม่ได้คนไม่ดีไม่ให้อยู่ใครไปสูบบุหรี่นี่เชิญออกจากที่วากัฟเลยนะครับเพราะที่นี้เป็นที่วากัฟคนบริจาคตังมาคนสูบบุหรี่มาสูบบนนี้ไม่ได้นุ่งเกงขาสั้นไม่ให้เข้าเราจะทำบุญเท่าไหร่โอนไปนะครับสร้างหอพักให้คนดีอยู่พี่น้องดูสินักเรียนเรียนกุรอานเรียนหะดีษไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูแล้วก็บวชทุกวันจันทร์ละหมาดครบ5เวลาคิดไหมล่ะว่าตังเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งให้คนเหล่านี้อยู่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ะหมดเวลายังเนี่ยอ้าวอีก1นาทีฮะอีก10นาทีอ้าวปิดท้ายด้วย3อันนี้นะครับ3อันนี้นบีบอกว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวันเยามินอาคิรใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ฟันยะกุลคอยรอนพูดเรื่องดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เอาเลียสมุดนิ่งข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองมันกานายุมินุบิลลาฮิวันเยามิลอาคิดฟันยุกริมดอยฟาหูใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ที่นรกมีสวรรค์มี ให้ยกย่องให้เกียรติแขกพี่น้องจำให้ดีนะแขกต้องดูแลดีต้องดูแลแขกดีๆแขกผ่านมาอ๋อยังเนี่ยแขกมาเลี้ยงของดีๆกับแขกนะดูแลแขกให้ดีพี่น้องรู้ไหมผมมะผมสอนผมที่ผมเคยเล่าลูกเวลาแขกมาบ้านนะไอ้กาแฟปาต้องโขเนี่ยอย่าเอาเป็นหลักนะลูกเลี้ยงข้าวเขา
แล้วลูกจะรู้ว่าความดีเป็นยังไงผมเห็นมะผมมาทั้งชีวิตแขกมาบ้านคนโบราณใช่ไหมจะยังไงก็เอ้าผัวนั่งคุยเมียเข้าครัวแล้วเนี่ยโบราณโบราณเขาทำเนี่ยผมเห็นมะผมทำแบบนั้นนั่นแขกไปเที่ยวบ้านผมจะไม่เลี้ยงกาแฟอย่างเดียวจะต้องเลี้ยงข้าวจำไว้นะครับเราลองไปกินข้าวบ้านใครบางมูมัดยากนะจัดคำกับข้าวอะไรตาอะไรเนี่ยมันเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราเป็นแขกแล้วมีเจ้าภาพเจ้าของบ้านโอ้โหจัดสำรับกับข้าวจำยันตายไอ้กาแฟที่ไหนก็มีกินแต่ถ้าได้กินข้าวเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยและยิ่งเขาตำกับน้ำพริกอร่อยแกงปรุงแบบแกงอะไรแกงต้มขาไก่อร่อยๆถามว่าบ่หมอจะจำไม่บ้านเขาเนี่ยยกย่องให้เกียรติเรายังจำแล้วทำไมแขกมาบ้านไอ้ชงกาแฟนั่นน่ะเขาเรียกว่าฆ่าเวลาผมอยากให้ใครไปเที่ยวบ้านผมนะได้กินกับข้าวฝีมือมะผม85ไปวันนี้โอ้เดี๋ยวดูก่อนสิให้ผมไปถามมะก่อนแล้วมะผมตำไอ้นี่อร่อยมากน้ำพริกไอฮีมน้ำพริกตาแดงแถวบ้านผมเขาเรียกน้ำพริกไอฮีมน้ำพริกตาแดงกินกับไข่ต้มพี่น้องเอ้ยที่สุดเลยอาจารย์รอบหน้าอาจารย์ให้มะตามมาขาย85แล้วอยู่อย่างนี้แล้วเอามาขายไงโอ้ไม่เป็นไรถ้าเอาแจกดีกว่าบนอินทผลัมเนี่ยขายก็ไม่รวยหรอกอร่อยไหมกูเซนมาอีกรอบเขาบอกอร่อยยกให้นี่คนนี้ไปเลยเอาไปหมดนั่นเลยใจถึงแต่เดี๋ยวเวลาขึ้นรถเมียบอกแม่เอาหน้านึงนะหน้าใหญ่นึงนะอ้าวได้ครับอ้าวข้อที่2แล้วนะยกย่องให้เกียรติแขกที่ผมเล่ามะผมหรือตัวผมไม่ใช่เล่าเพื่อตะกับบทนะแต่อยากให้พวกเรารู้ว่าจำไว้คนไปเที่ยวโรงเรียนถามมูเซนต้องเลี้ยงข้าวแล้วก็ดูนะใครถ้าเลี้ยงข้าวถามสิเราจำไม่บางมุมัดอันที่3มันกานายูมินุบิลลาฮิวัลยามินอาคิรฟัลยุกริมยารอฮูให้เกียรติเพื่อนบ้านให้เกียรติเพื่อนบ้านคนข้างบ้านไม่ได้กินอะไรของมันเลยกำแพงสูงนี่พี่น้องกำแพงสูงคนจนมองไม่เห็นเลยและคนที่จะเข้าบ้านกำแพงสูงรถเบนซ์รถเก๋งซาเล้งไม่เคยครับอย่าหวังเข้าบ้านกูซาเล้งฉะนั้นวันนี้ดูแลเพื่อนบ้านผมก็จะบอกเหมือนเดิมนาอูซุบิลละบ้านผมไปไหนผมไม่ล็อกผมเปิดบ้านเลยปิดนะปิดไม่ใช่เปิดแบบนั้นปิดแต่ไม่ล็อกแล้วก็เวลาเราดีกับเพื่อนบ้านยิ่งกว่านั้นข้างบ้านผมแม้กระทั่งรถมาจอดหน้าบ้านผมเนี่ยข้างบ้านจดเลขทะเบียนให้แต่ผมอยู่ข้างบ้านผมทำไงรู้ไหมวันใดที่ผมอยู่บ้านผมจะทอดโรตีแล้วก็ใส่จานใหญ่ๆไปให้คนข้างบ้านเขากินผมทำด้วยมือผมเองผมไม่ให้ลูกไม่ให้เมียทำด้วยผมจะทำด้วยตัวผมเองถ้าผมอยู่วันไหนผมว่างผมชอบต้มถั่วเขียวใส่นมสดแล้วผมก็แจกตามบ้านพี่น้องรู้ไหมเวลาเขามีอะไรบางคนมีอะไรผมไม่อยู่บ้านเขาก็ตักแกงแล้วมาเปิดประตูบ้านผมแล้ววางไว้แล้วก็ปิดยิ่งกว่ารั้วอีกฉะนั้นจำให้ดีนะดูแลเพื่อนบ้านให้ดีแล้วก็ดูว่าเพื่อนบ้านคนไหนที่เขาดูลำบากไปช่วยเขาแล้วนั่นนะยิ่งกว่ารั้วอีกเขาจะรักเราเขาจะปกป้องเราฉะนั้นลองทำดูมีอะไรดูเหมือนยากผมต้มถั่วเขียวผมอยู่บ้านทนไปอยู่โรงเรียนอยู่ TM ถ้ากลับไปบ้านมีโรตีแช่แข็งอ่ะเราแช่ในตู้ไว้เลยเวลาเรากลับไปปุ๊บผมก็เอามาทอดละหันเป็นชิ้นแล้วก็เอานมไปให้ลูกถือไปให้เขากำลังนั่งคุยกันเขาก็กินกันวันต่อมาต้มถั่วเขียว
แค่นั้นเองเนี่ยพี่น้องลองทำดูแล้วจะรู้ว่าความรักแบบนี้มันหายากผมตากเสื้อผ้าไว้ฝนจะมาข้างบ้านมาเก็บให้หมดดูดิเก็บกระทั่งเสื้อผ้าบ้านที่ผมตากตากเสื้อผ้าไว้นะกลับมาตายแล้วฝนเปียกหมดข้างบ้านวิ่งมาเก็บเสื้อผ้าให้เอาไปไว้ในบ้านเพราะผมไม่ล็อกเห็นไหมทำดีกับเพื่อนบ้านแล้วจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนวันนี้จบแค่นี้นะครับขอดูอายังอีกห้าอยู่เหรอแย่แล้วนะผมขอดูอานะอยากจะรู้ว่าทำไมเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่รับสักทีนึงอย่าโทษอัลลอฮ์ให้ถามตัวเราดีพอที่อัลลอฮ์จะให้หรือยังดีพอที่อัลลอฮ์จะให้หรือยังทำไมบ้านเรามีแต่เรื่องดูสิห้องลูกสาวดูหนังเกาหลีห้องผัวดูมวยห้องเมียดูละครแล้วถามมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดเวลาขอสามียังดูดบุหรี่ปุ้ยปุ้ยเข้าละหมาดทิ้งแล้วจะไปขอดออัลลอฮ์รับหรือควันยังออกอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษฉันควันยังออกจมูกอยู่เลยเนี่ยแล้วจะให้อัลลอฮ์รับฉะนั้นวันนี้ที่อัลลอฮ์รับหรือไม่รับเราไม่รู้แต่ที่รู้เราน่ะดีพอหรือยังแค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ดีหรอกครับเราก็พยายามผมก็เหมือนกันก็พยายามแค่อาบน้ำละหมาดพี่น้องดูนะใครรักษาน้ำละหมาดทั้งวันได้ดออถูกตอบรับดูสิแค่เราจะอาบน้ำละหมาดเรายังยากเลยใช่ไหมดูนี่อาบน้ำละหมาดทั้งที่ได้บุญเรายังยากเลยไอ้แค่แปรงฟันนบีบอกให้แปรงฟันก่อนละหมาดเราก็ยังยากเลยเราพกเต็มเลยอะไรในกระเป๋าตังเอ้ยกระจกเอ้ยลิปสติกเอ้ยแต่ไม่มีแปรงสีฟันในกระเป๋าเวลาละหมาดไปอาบน้ำละหมาดก็ไม่ได้แปรงฟันจริงละหมาดใช้ได้แต่นบีส่งเสริมนบีบอกถ้าไม่ยากลำบากจนเกินไปฉันจะออกฮุกมเนี่ยฉันจะให้อุมมะฉันนี่แปรงฟันทุกครั้งตอนละหมาดเห็นมั้ยลาลาอันอาชุกกะอะลาอุมมะตีละอะมัรตุฮุมบิสซิวากีถ้าไม่ยากจนเกินไปไม่ลำบากจนเกินฉันจะใช้อุมมะของฉันแปรงฟันอินดัสซอลากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ทำการละหมาดแต่เราเคยมีแปรงสีฟันติดกระเป๋ามั้ยไม่มีผมก็ไม่มีแต่มีด้วยเหรอโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ทำไมไม่เรียนฟังอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเคยดะวะให้จะมาตับลีกเอาแปรงสีฟันไม้มาให้ผมแปรงเดี๋ยว3วันหายนั่นแหละครับฉะนั้นก็ดีนะพวกเราเป็นคนดีหมดเลยผมดูเนี่ยถามมีแบบมีถามทั้งหมดทำใส่ที่เบาเปล่าขายหมดแล้วบริจาคฮัมดุลิลลาห์นะครับอย่าลืมนะนี่สุภาพบุรุษก็เหมือนกันมีตังอย่าลืมเข็มนะเข็มให้คนอยู่ฝากด้วยนะครับใส่ที่แล้วมาโทษนอกอย่างบาปอะไรไม่การใส่จี้ไม่บาปแต่ใส่เนี่ยเพื่ออะไรฮะโอ้ยไอ้อย่างนี้ผมไม่ต้องตอบหรอกก็รู้อยู่แล้วจำไว้เลยนะครับไม่มีใครหรอกที่ไม่มีบาปเราอย่าไปสนใจไอ้คนเปิดจี้ในฐานะที่เราไม่มีนะครับพวกเราน่ะแปลกของฮัจญะห์คนเดียวไม่เอาส่วนใหญ่อะเวลานี่หูทำโชว์เอาจี้มาโชว์เราไม่มีว้าวถ้าเรามีดีมึงเอ้ยจำปิ้งรู้จักไหมรู้จักจัมปิ้งไหมจัมปิ้งทองคำ
้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอดุอาแบบนี้ร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตาอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตาอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาโอ้ลอได้โปรดให้พวกเราเนี่ยมีคู่ครองที่ดีมีอีหม่านเอารู้เอาชี้ศาสนาและขอให้เรามีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีเวลามองไปที่สามีก็สบายใจมองไปที่ลูกหลานก็สบายใจร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาซะนาวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮะซะนาวะกินาซะบันนารซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก